าละครับเอาตีไฟทัศน์ทางนี้กับหัวหินนะเนี่ยก็อย่างที่บอกหลายๆคนคงเคยมาอยู่แล้วเพราะมันใกล้กรุงเทพมากติดเดียวเองนะแล้วไม่ใช่มีว่ามีแค่ทะเลคือที่นี่เขามีหลายๆที่มีสวนต่างๆที่หลายๆคนรู้จักสวนชิคาด้านะแล้วก็มีตลาดกลางคืนซึ่งก็เป็นแถวยาวและอาหารค่อนข้างจะอร่อยพอเราเข้าสู่หัวหินครับจุดแรกที่เราไปเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องไปสักการะสิ่งมงคลสิ่งสำคัญของที่นั้นๆเพื่อความสบายใจไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแล้วผมไม่ได้บอกให้งมงายแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปทำบุญหรือไปอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนมีโปรเทคเราอะไม่รู้ว่าคุณเป็นหรือเปล่านะแต่ผมมาเป็นเลยผมรู้สึกว่าผมมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยผมได้ทำบุญและผมได้ความรู้สึกปลอดภัยได้ความรู้สึกสบายใจมากขึ้นผมเลยไปที่นี่นะครับวัดห้วยมงคลวัดห้วยมงคลเนี่ยถ้านึกถึงคุณจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงหลวงปู่ทวดที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สิ่งวัตถุมงคลต่างๆศิลปะในการที่เขาประณีตทำเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยอย่างที่เห็นในช้างสามเศียรสองฝั่งข้างของปู่ทวดผมชอบนะผมนั่งยืนดูอยู่นานมากทั้งที่แดดร้อนแล้วรู้สึกว่าเขาทำบุญด้วยการหยอดเหรียญแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาทำกันอย่างนี้มานานหรือเปล่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เก๋ดีมันก็แปลกดีและตอนนี้รู้สึกว่าที่วัดห้วยมงคลเนี่ยเขากำลังจะทำจีวรยักษ์นะฮะเพื่อห่มตัวหลวงปู่ทวดด้วยผมไปอ่านในบิลบอร์ดซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจดีอ่ะคนเราแบบมันจะมีจุดทำบุญหลายๆอย่างหลายๆแบบและผมว่าวัดนี้ก็เลือกจะใช้แบบนี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าดีนะสำหรับผมรู้สึกว่ามันเก๋ดีก็นะครับใช้เวลาไม่นานเลยบางทีเหมือนคุณจะเข้าห้องน้ำสักที่เนี่ยอันนี้แบบถ้าพูดแบบน่าเกลียดเลยนะเหมือนที่คุณมาเข้าแต่คุณได้เข้าวัดและคุณได้มาทำบุญโดยที่แบบไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากมายเลยเดินมุ่งเข้าขึ้นไปหาฐานหลวงปู่ทวดไหว้พระสักการะทูปเทียนแค่นั้นครับคุณได้ความสบายใจกลับมาคุ้มค่ามากๆเลยเวลาของคุณมีจำกัดดังนั้นคุณอย่าเสียเวลาเหล่านั้นด้วยการใช้ชีวิตกับคนอื่นใช้ชีวิตแบบเราครับเอาตีไฟเราสั้นกับบุ๊กครับผมวัดห้วยมงคลฮะเป็นวัดที่ประดิษฐานนะฮะลูกเหมือนหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแต่เดิมเนี่ยใช้ชื่อว่าวัดห้วยคดนะฮะตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดนะฮะตำบลทับใต้อำเภอหัวหินนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชทานนามใหม่นะฮะจากห้วยคดเป็นห้วยมงคลครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้านนะฮะวัดโรงเรียนแล้วก็โครงการต่างๆอีกมากมายเลยกว่า40ปีแล้วครับที่หมู่บ้านห้วยมงคลเนี่ยเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการนะฮะต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประสงค์นิกรได้มีฐานะดีขึ้นประชาชนเนี่ยมีสุขกันทั่วหน้าครับและโครงการต่างๆก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะมีส่วนข้าราชการเนี่ยมาดูแลรวมทั้งอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้านต่อมาพระครูประพัสสรวรณพินิษฐ์นะฮะหรือพระอาจารย์ไพโรจน์ประพัสสโรนะฮะเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบันนะซึ่งถือเป็นนักพัฒนาที่มีศีลและจารวัดที่ดีงามนะเป็นที่เคารพบูชาของคนในหมู่บ้านห้วยมงคลและพลเอกวิเศษคงอุทัยกุลละลองสมุหะราชองครักษ์ได้มีดำริที่จะสร้างหลวงพ่อทวดนะฮะองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลนะฮะเนื่องในวันมหามงคลนะฮะเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะฮะรวมทั้งเผยแผ่นะฮะสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งเนี่ยให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจนะของเราพุทธศาสนิกชนทุกคนนะครับหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในมุมต่างๆด้วยเรื่องราวนะอิทธิปฏิหารของหลวงพ่อทวดนะฮะเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะที่พุทธศาสนิกชนนะฮะในภาคใต้เนี่ยให้ความเคารพเลื่อมใสมาเป็นเวลานานและรู้จักเป็นอย่างดีครับจึงก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจนะฮะจากหลายองค์กรและทางภาครัฐเนี่ยรวมถึงเอกชนนะภาคเอกชนเนี่ยในการสร้างประติมากรรมองค์จำลองหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในการนี้นะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินนะทรงทอดพระเนตรเททองหล่อองค์หลวงพ่อทวดด้วยนะครับเมื่อวันที่27สิงหาคมนะครับ2547นะคะและพระราชทานพระราชานุญาตนะคะให้คณะกรรมการเนี่ยจะสร้างอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อนะฮะสกขึ้นในประดิษฐานที่หน้าองค์รูปหล่อหลวงพ่อทวดครับนอกจากที่วัดห้วยมงคลแห่งนี้นะฮะยังมีหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่นะอายุกว่าพันปีแล้วนะครับมาฝังอยู่ในทรายนะฮะใต้แม่น้ำยมนะจังหวัดแพร่ลึกกว่า10เมตรเลยนะฮะชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าต้นไม้ที่มีแก่นสูง1คีบนะฮะขึ้นไปเนี่ยจะมีลูกขัดเทวดานะสถิตอยู่
เพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่มาสักการะบูชาครับเมื่อนำต้นตะเคียนทองเนี่ยมาทำรูปเคารพนะฮะเช่นแกะสลักเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยจึงมีอานุภาพนะฮะและความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีสิทธิ์นะฮะโดนบันดาลให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะบัดนี้เนี่ยรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยซึ่งหล่อด้วยโลหะผสมนะหน้าตักกว้าง 9.9 เมตรนะฮะสูงถึง 11.5 เมตรบนฐานสูงกว่า3ชั้นนะฮะเรียกว่าชั้นล่างเนี่ยกว้าง70เมตรยาว70เมตรเนี่ยได้จัดสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะพร้อมที่จะให้พุทธศาสนิกชนนะทั่วทั้งประเทศเลยได้เดินทางมานมัสการนะกราบไหว้เคารพสักการะด้วยเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคมครับผมคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างมีความสุขเนี่ยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าครับสิ่งที่เรามองเห็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามองหาเอาตีไฟเราสร้างกับบุ๊คครับหัวหินทำบุญตรงนั้นใช้เวลาไม่นานมากครับไม่ถึงชั่วโมงเราไปต่อกันที่สวนน้ำวานานาวาครับผมที่นี่ผมเคยได้ยินชื่อมานานละรู้สึกว่าแถวนี้จะมีสวนน้ำเกิดขึ้นมากมายนะแต่รู้สึกว่าวานานาวาเนี่ยเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตอนนี้ครับผมเราจินตนาการไม่ออกหรอกคือผมนึกภาพออกไหมสวนน้ำตอนนี้ผม26แล้วอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินแล้วมันเป็นสวนเล็กเล่นหรือเปล่าสวนสนุกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทันทีที่เข้าไปครับเชื่อไหมครับคนวัยผมทั้งนั้นเลยครับแล้วก็วัยผู้ใหญ่ด้วยแปลกไหมสวนน้ำผมมีวัยอย่างนี้แล้วเป็นต่างชาติเนี่ยผมให้เลยเกิน 80% เนี่ยมาเล่นกันคุณสวนน้ำต่างชาติเนี่ยเขาทุกประเทศเนี่ยเขามีกันเยอะแยะไปหมดแล้วคุณลองคิดดูทำไมก็ถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่ทำไมก็ถึงมาที่นี่ฮะถ้าที่นี่ไม่เจ๋งพอเขาจะมาหรอจริงไหมแล้วพอผมเข้าไปถึงเจ๋งจริงๆฮะด้วยตัวเครื่องเล่นแต่ละอย่างแต่ละจุดมีเซิร์ฟบอร์ดที่เขาเรียกว่าโฟนะฮะเล่นไม่ยากนะอันที่เห็นในภาพเนี่ยผมเล่นครั้งแรกนะจริงๆที่พลิกตรงพลิกตัวเนี่ยคือด้วยความเข้าใจเราอย่าไปเก่งมันแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าไม่ยากครับและสนุกเล่นแป๊บเดียวคุณได้เหงื่อลีนหมดทั้งตัวพลังงานคุณหมดแน่นอนสนุกมากๆด้านข้างถัดออกมาเป็นเหมือนปีนหน้าผาแต่อันเนี้ยคือผมว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนิดนึงถึงจะเล่นได้อันนี้ผมเลยแบบว่าขอไว้ก่อนแต่คราวหน้าถ้ามีแก้ตัวแน่นอนครับต่อมาฮะทีมงานของเราประชุมกันจะไปตรงไหนก่อนดีเอาตีไฟเราสั้นนะมาสวนน้ำทั้งทีอย่างแรกจัดหนักเลยครับผมเราเจอแคปซูลครับหน้าสารภาพก่อนเป็นคนกลัวความสูงนะแต่พอเราเจอแคปซูลเนี่ยคุณนึกภาพเราไม่เห็นข้างล่างฮะเราเห็นแค่บรรยากาศข้างบนที่เขาเข้าไปในตัวแคปซูลแล้วล่วงลงมาแล้วเราได้ยินเสียงครับผมก็คิดว่าแบบอ่ะนะคนเราแบบบางทีบิ้วคนอื่นเนี่ยลงไปทำมันตะโกนให้ดูน่ากลัวให้คนต่อไปไม่กล้าเล่นผมไม่คิดอย่างนั้นนะมันจะน่ากลัวแค่ไหนเพราะผมคำว่าสวนน้ำสำหรับบุ๊กเนี่ยบุ๊กนึกถึงสวนสนุกสวนเด็กเล่นอันนี้ที่คิดไว้แต่แรกเลยบอกตรงๆเราก็คิดว่ามันคงไม่น่ากลัวอะไรมากหรอกเด็กก็คงจะเล่นกันได้เชื่อไหมฮะลงมาขาสั่นแทบจะเล่นอันอื่นต่อไม่ได้เลยเรื่องจริงคือมันวิวมากพอผมลงมาผมเลยรู้สึกผมเลยถามตัวเองว่าทำไมมันวิวได้ขนาดนั้นผมเลยไปดูฮะไอ้ตรงเครื่องเล่นเนี่ยมันจะนึกคุณนึกถึงภาพคุณกำลังตกตึกอะอย่างนั้นเลยครับถ้าเพิ่มความสนุกขึ้นนะครับหลังจากได้ดูอัลติไฟทอสันเทปนี้แล้วเนี่ยไปเล่นชิ้นนี้ครับแล้วจงอย่าหลับตา ลืมตาเบิกตายกว้างๆครับคุณจะได้สัมผัสความสยองขวัญเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาบอกเขายืนยันเลยครับว่าเซฟตี้แน่นอน 100%เพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยได้มาตรฐานแบบระดับโลกครับผมส่วนที่2ผมมาเล่นอันข้างๆนะฮะบอกเลยว่ายึกยักอยู่นานมากเพราะว่าเจออันแรกไปก็ท้อแล้วแล้วอันเนี้ยคือมันไม่มีท่อครับมันจะเห็นแบบบรรยากาศโล่งๆเลยจะเห็นเลยว่ามันสูงมากกัดฟันครับลองเล่นดูเพื่อภาพที่สวยๆอยากให้ทางบ้านได้ชมกันแต่บุกขอหลับตานะลงมาแบบหลับตานะครับแต่รู้สึกว่ามันจะระยะทางตอนลงแล้วมันจะสนุกตอนที่เรากระทบน้ำครับแล้วกระแทกน้ำตะกี้ๆๆไปเรื่อยๆมันจะไกลกว่าอันแรกครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะดิ่งมากกว่าแต่ว่าความหวิวอ่ะจะน้อยกว่าลองดูผมว่ามันก็เจ๋งทั้ง2อันเลยนะสำหรับเครื่องเล่น2อันวานานาวาหัวหินนะฮะส่วนน้ำมาตรฐานระดับโลกนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์วอเตอร์จังเกิลนะฮะแห่งแรกในเอเชียนะฮะ
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากครับโดยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปเยือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับด้วยเอกลักษณ์ของเครื่องเล่นที่มีสีสันสะดุดตานั่นเองนะความแปลกใหม่ครับรวมถึงความหวาดเสียวส่วนน้ำวานานาวาหัวหินเนี่ยพร้อมให้คุณมาสัมผัสความเสียวได้แล้วนะฮะอย่ามัวรีรอครับเตรียมเปิดใจให้พร้อมนะฮะและไปมันกันกับผมครับผมขอพาทุกท่านนะฮะไปท่องโลกแห่งความสดชื่นอย่างจุใจครับเจาะลึกทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะด้วยเครื่องเล่นเกือบ20ชนิดเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจนะครับว่าอยากไปสัมผัสด้วยตัวเองหรือเปล่านะฮะแต่ขอบอกเลยว่าวานานาวาหัวหินเนี่ยจะทำให้สารอะดรีนาลีนของคุณเนี่ยพุ่งพ่านต้องไปลองกันสักครั้งครับแล้วคุณจะติดใจต่อมาครับเราไปตรงห่วงยางรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันหนึ่งนะครับมันจะมีแบบกว้างกับแบบยาวเขาพูดกันอย่างนี้นะที่ผมได้ยินผมก็ลองเล่นดูผมก็คิดว่ามันน่าจะแบบไม่ยากอะไรมีเพื่อนร่วมเล่นด้วยตั้ง6คนคุณครับมันไหลมาช้าๆเราเล่นแบบรู้สึกเล่นแบบกว้างก่อนมันไหลมาช้าๆแต่พอถึงจุดไฮไลท์ของเขาเนี่ยเสียวมากครับขึ้นมาแบบผมว่า90องศาคือแบบความรู้สึกเราเหมือนจะล่วงแต่มันไม่ล่วงเพราะว่ามันห่วงมันจะเทกลับมาพอไปอีกฝั่งนึงเราก็จะเหมือนจะล่วงอีกมันก็เทกลับมาอีกก็ตัวเบาเลยครับวิวแล้วก็โอ้โหเจอฝรั่งด้วยนะนั่งชุดนั้นนิวซีแลนด์เราคนไทยฮะผู้ชายด้วยก็พยายามจะทำแมนเต็มที่แล้วแต่ก็ดูสีหน้าของตัวเองว่าผมทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนกลัวความสูงด้วยครับแก้ตัวฮะมาเล่นอันยาวต่อชุดเดิมเลยฮะนัดกันมาเจอกันชวนกันมาต่อฮะอันยาวเนี่ยระยะทางเขาจะยาวกว่าแต่พอจุดพีคเขาเนี่ยผมว่ามันก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงนะมันได้ความวิวแบบต่อเนื่องแบบนานกว่าแต่ผมว่าอันกว้างเสียงกว่าแต่แต่ละคนผมเชื่อว่ารู้สึกไม่เหมือนกันลองไปสัมผัสมันเองนะแล้วจะรู้ว่าแบบไหนมันใช่สำหรับคุณก่อนจะไปสวนน้ำนะครับควรแวะเติมเงินนะฮะที่สายรัดข้อมือให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเพราะหากว่าท่านเล่นเครื่องเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยจะได้สแกนซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเอาเงินที่ตู้ล็อกเกอร์อีกนะครับโดยมีหลายจุดที่คอยให้บริการเราอยู่ครับและถึงแม้จะมีเครื่องเล่นที่เต็มไปด้วยความหวาดเสียวนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะทุกเครื่องเล่นเนี่ยได้รับมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับพร้อมมีไลฟ์การ์ดนะครับมากกว่า160ชีวิตนะฮะกระจายตามจุดต่างทั่วทั้งสวนน้ำเลยคอยอำนวยความสะดวกและดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอมนุษย์สีเหลืองเนี่ยส่งยิ้มให้คุณอย่างอุ่นใจตลอดเวลาเลยครับผมWe'll be right back.
ท้ายครับก็ไปแบบง่ายๆรีแลกซ์ที่ทะเลเป็นคลื่นนะฮะรู้สึกว่าโคโค่นัทมั้งโคโค่นัทบีชครับผมเขาจะมีด้านข้างครับด้านข้างเขาจะเหมือนเหมือนแบบบังกะโลเป็นแบบให้จุดพักผ่อนนะแต่ว่าไม่ได้ว่าใครเข้าก็ได้นะอาจจะต้องแบบว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วหรือว่าสั่งอาหารอะไรอย่างนี้ถึงเข้าไปได้รู้สึกว่ามีที่ชาร์จที่อะไรด้วยตรงนั้นก็เป็นจุดนึงที่สำหรับพักผ่อนดีแล้วผมชอบที่นี่อย่างนึงอ่ะคนอื่นฝนตกเซ็งหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยเรามาเที่ยวสวนน้ำเราไม่กลัวเปียกอยู่แล้วครับพอฝนตกมาเนี่ยมันได้ความรู้สึกที่มันสุดอ่ะมันสุดมากขึ้นอ่ะเราเปียกตลอดเวลาเรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาเพื่อหนาวอยู่แล้วฮะมันได้ความรู้สึกเหล่านั้นหมดเลยจังหวะดีจริงๆนะที่ฝนตกชอบมากๆการถ่ายทำอาจจะลำบากขึ้นแต่ความสนุกในการเที่ยวที่นี่เนี่ยมันมากขึ้นมากๆเลยเจ๋งจริงๆฮะแล้วลองดูแล้วก็ขึ้นอย่างที่ผมบอกด้านข้างสวยแล้วใช่ไหมพอลงน้ำไปมันจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณไม่ต้องกลัวว่าลูกหลานลงมาเนี่ยจะจมเลยเพราะว่ามันจะระยะทางยาวมากครับมันค่อยๆไต่ระดับไปแล้วก็จะมีการ์ดเนี่ยคอยดู security เนี่ยอยู่ข้างสระตลอดเวลามาที่นี่เซฟความปลอดภัยได้ 100% นะสำหรับผมมองว่าดีเลยแหละสำหรับการเที่ยวสวนน้ำครั้งแรกของผมแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติของผมไปเลยว่าสวนน้ำคือสวนเด็กเล่นไม่ใช่ฮะมันเป็นสำหรับของทุกเพศทุกวัยครับเจ๋งมากๆครับวานานาวาลองมาดูครับผมด้วยการเรียนของผมชีวิตคนเราจะดีขึ้นครับถ้าเรารู้จักปล่อยวางอย่าให้ความรู้สึกเลวร้ายเนี่ยมาทำร้ายคุณคำนี้ผมว่ามันใช่สำหรับการไปเที่ยวหรือไปผ่อนคลายนะและหลายคนเนี่ยตั้งใจว่ามาเที่ยวหลายคนอกหักฮะมาเที่ยวทะเลถามว่าชีวิตดีขึ้นจริงหรอไม่หรอครับผมว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณคุณมาที่ต่อให้สวยแค่ไหนเพื่อนเยอะแค่ไหนคุณก็จะเหงาถ้าคุณคิดถึงใครสักคนผมว่ามันอยู่ที่จิตใจของเราอย่างที่ผมบอกครับอย่าให้ความรู้สึกเลวร้ายมาทำร้ายคุณบางทีคุณอยู่ในที่ที่มันแบบควรจะเป็นความสุขสุดยอดแล้วหรือเป็นที่ที่หลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาพบได้มาเจอคุณได้มีโอกาสตรงนั้นควรจะเก็บเกี่ยวมันนะไม่ใช่แบบมานั่งสังกระต่ายผมว่ามันไม่ใช ไม่ใช่การค้นหาตัวตนของเราเองครับแต่มันคือการสร้างตัวตนของเราเองขึ้นมาต่างหากเดินทางกับผมอีกครั้งครั้งนี้กับมนต์เสน่ห์ที่ไม่เคยลืมเลือนไปจากใจหลายๆคนหัวหิน